ไมดีมัสเมลโล่ขาวๆนุ่มๆสอดไส้ไมดี้มัสเมลโล่ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ยูโรท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวของแฮกเกอร์หรือว่าอาชญากรรมทางด้านไซเบอร์เนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแฮกเกอร์จำนวนมากมายมหาศาลครับได้เจาะระบบแบบไม่น่าเชื่อและแต่ละคนครับก็เป็นคนที่แบบว่าไม่น่าจะเจาะได้ด้วยจะมีใครบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยครับคนแรกครับเขามีชื่อว่าโจนาธานเจมส์ครับโจนาธานเจมส์เนี่ยเป็นแฮกเกอร์ที่ดังมากแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวเมืองอย่างล้นหลามเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโจนาธานเจมส์เนี่ยเป็นคนที่มีอายุแค่15ปีเท่านั้นถ้าบ้านเรานะฮะก็ประมาณม.3 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าโจนาธานเจมส์เนี่ยก็ไปแฮกระบบโทรศัพท์นะครับของเบลซาวและรามไปถึงหน่วยงาน DTRA ด้วยกันครับและก็ไปถล่มกระทรวงกลาโหมของสหรัฐครับแล้วก็ลอบเข้าไปในโครงการของ NASAซึ่งขโมยโปรแกรมและฉีกเงินไปกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังครับ NASA ต้องปิดระบบไปถึง3อาทิตย์เพื่อแก้ไขครับเห็นไหมครับสร้างระบบมาเป็นปีเจอทานเข้าไป5นาทีระบบล่มไป3อาทิตย์เลยนะครับคนที่2ครับเขามีชื่อว่า Advent Ramo ครับ Advent Ramo เนี่ยเป็นนักแฮกเกอร์สายข่าวก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแต่ละสิ่งที่เขาแฮกไปนั้นมันไปเกี่ยวข้องกับข่าวหมดเลยนะครับซึ่งไปเจาะระบบของหน่วยงานและองค์กรที่แบบยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับที่โดนกันก็จะมีแบบ Microsoft นะฮะ The New York Times นะฮะแล้วก็จะมี Yahoo Bank of America City Group Cintura ครับแต่การแฮกครั้งหนึ่งครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างมากเลยก็คือการไปแฮกระบบของ New York Times ครับซึ่งเป็นข่าวที่แบบวงในเขารู้กันแต่ว่าไอ้ตาเนี่ยก็ดันไปเจาะออกมาได้ซึ่งการเจาะแต่ละครั้งครับแฮกเกอร์จะมีการป้องกันตัวเองครับโดยตานี่นะฮะก็ไปสมรอยว่าตัวเองนั้นเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักเรียนนะฮะของสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งในอเมริกาเลยฮะ3ครับบุคคลนี้ครับมีชื่อว่าเควินมิดนิกครับเป็นชายคนแรกของโลกมั้งครับที่แฮกข้อมูลได้ตอนอายุแค่12ปีเท่านั้นถ้าเทียบอายุในบ้านเรานะฮะก็ประมาณป.6 กับม.1 อะไรประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เควินทำนะฮะก็คือไปแฮกระบบของรถบัสครับซึ่งเขานั้นสามารถขึ้นรถบัสฟรีตั้งแต่อายุ12ปีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยครับนอกจากนี้ครับยังไปขโมยข้อมูลแล้วก็ไปเจาะระบบของบริษัทชื่อดังอย่าง DEC หรือว่า Digital Equipment Corporation นะครับแต่ว่าแฮกไปแฮกมาครับพลาดท่าถูกจับได้และถูกจำคุกไป2ปีครับแต่ว่าโชคชะตาเข้าข้างครับพอไอตานี่หลุดจากคุกมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนครับจองตัวเอาไปเป็น White Hacker หรือว่าเป็นนักป้องกันระบบนั่นเองครับ4ครับเควินโพรเซนครับคนชื่อเควินโพรเซนเนี่ยนะครับก็ไปเจาะระบบของสถานีวิทยุ FM ในลอสแอนเจลิสครับแล้วก็ไปแฮกระบบซึ่งแฮกไปแฮกมาทำให้ได้เงินมาจำนวนมากรวมทั้งได้รถปอร์เช่มาครองฟรีๆเลยครับอย่างไรก็ตามครับความเก่งนั้นก็ทำให้เขาเนี่ยไปแฮกระบบของ FBI ซึ่งหลังจากการแฮกของ FBI เสร็จแล้วนะครับก็กลายเป็นข่าวคึกโครมอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามครับก็ถูกจับตัวไป5ปีแต่โชคดีอีกแล้วครับพอหลุดคุกออกมาปุ๊บก็ถูกจองตัวจากองค์กรใหญ่ครับให้ไปเป็น White Hacker หรือว่านักป้องกันระบบและจับแฮกเกอร์ด้วยกันเองนี่แหละครับ5ครับโรเบิร์ตแชปเพนมอริสครับเป็นลูกชายของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนะครับแล้วก็อยู่สังกัด NSA หรือว่า National Security Agency นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีความเก่งความสามารถเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคนแรกครับที่สร้างระบบที่มีชื่อว่า Warm ขึ้นมาครับวอร์มที่ว่านี้ก็คือระบบที่ทำลายเครือข่ายเดียวกันซึ่งเหมือนต่อกันไปเรื่อยๆครับเป็นลูกโซ่ใครโหลดมาก็จะเข้าวงแหวนเดียวกันก็จะโจมตีไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็ตามครับอาจจะเรียกได้ว่าโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนแรกครับที่สร้างระบบนี้ขึ้นมาซึ่งจากโปรแกรมอัตโนมัติที่เขาเขียนขึ้นมานะครับเพื่อทำลายและโจมตีระบบเครือข่ายด้วยกันเองเนี่ยก็ซัดระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปมากกว่า 6,000 เครื่องด้วยกันนะครับจากนั้นครับนายคนนี้ก็ถูกจับและติดคุกไป5ปีและสุดท้ายครับถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็ถูกเชิญตัวครับไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้อยู่ที่ MIT ครับ6ครับสเตฟานวอสเนกครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของ Apple เนี่ยเราจะนึกถึงสตีฟจ็อบส์เป็นคนแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะขาดคนนี้เลยไม่ได้ครับเพราะเขาคือสตีเฟนครับเป็นเพื่อนกับสตีฟจ็อบส์เป็นผู้ก่อสร้าง Apple ขึ้นมาเลยก็ว่าได้ครับเพราะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยที่สตีฟจ็อบส์กับ6ครับสตีเฟนวอสเนกครับสตีเฟนวอสเนกนะฮะเป็นแฮกเกอร์ชื่อดังอย่างมากครับเพราะว่านายคนนี้เป
ไปเจาะระบบโทรศัพท์ครับแล้วก็โทรไปหาพระสันตะปาปาโดยอ้างตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นนายกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่าแฮนนี่คริสซิงเกอร์ครับนอกจากนี้ครับยังไปผลิตเครื่องคิดเลขราคาแสนจะแพงมากโดยราคาต่อเครื่องนะฮะอยู่ที่ประมาณ 666.66 เหรียญครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 10,000 บาทเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าสตีเฟนวอชเน็กเนี่ยก็ซัดกำไรไปมากมายมหาศาลเป็นกอบเป็นกำจนตอนนี้ครับไปสร้างบริษัทและเป็นองค์กรชื่อดังแห่งหนึ่งโดยที่เรานั้นคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้นะครับ7ครับทิมเบอร์เนอร์ลีครับทิมเบอร์เนอร์ลีนะฮะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกอย่างมากครับเพราะว่าเป็นคนแรกครับที่ไปสร้างเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์ในครั้งนี้ทำให้เขานั้นถูกหาว่าเป็นแฮกเกอร์และรวมทั้งครับถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยครับอย่างไรก็ตามครับทีมเบอร์เนอร์ลีเนี่ยก็ไม่ได้แบบเสียใจยังไงครับก็เลยกลับเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยไปมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขาหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการคิดค้นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกครับแล้วก็ไปคิดระบบเครือข่ายแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิวเคลียร์ในยุโรปนะครับแล้วตอนนี้ครับก็แบบคิดไปคิดมาจนได้กระทั่งคำว่า World Wide Web ออกมาครับหลายคนคุ้นๆนะครับกับคำว่า World Wide Web เนี่ย World Wide Web นะฮะเราก็พบตามตอนที่เราเข้าเว็บนะฮะ www. จุดนั่นนะครับแล้วก็ตามด้วย .com อะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามครับจากการคิดค้นในครั้งนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ TCP และ DNS จนกลายเป็นระบบเครือข่ายที่เรานั้นใช้กันทุกวันนี้เลยก็ว่าได้ครับจากผลงานดังกล่าวนี้ครับสร้างความประทับใจกับคนทั่วโลกรวมไปถึงบุคคลสำคัญครับอย่างเช่นอลิซาเบธที่2ของอังกฤษอีกด้วยนะฮะเห็นไหมครับโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็กลับตัวเองเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายได้เป็นคนดังและโลกต้องจำตลอดกาลเลยนะฮะบอกได้คำเดียวครับว่าโคตรคุ้มอะครับ8ครับ Linus Torvalds ครับ Linus ครับเป็นบิดาผู้ให้กำเนิด Linux นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของ Unixที่หลายคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนั้นเนี่ยคือลีนัสเนี่ยเขาอยากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านของระบบปฏิบัติการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปทำการสร้างระบบหนึ่งครับที่เรียกว่า Linux ขึ้นมาโดยพัฒนาพื้นฐานครับมาจากระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Minix เกิดขึ้นซึ่งจากนั้นครับเขาก็ต้องหาพรรคพวกโดยรวบรวมสมาชิกพรรคการเขียนโปรแกรมขึ้นมาและก็ไม่ได้หาธรรมดาครับเพราะว่าไปหาจากอินเทอร์เน็ตโดยล่าสุดครับเขาก็ได้ไปรวบรวมคนมาจากทั่วโลกช่วยกันตรวจสอบขึ้นมาครับว่าโปรแกรมที่เขาทำขึ้นมานั้นมันจะได้จริงหรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้สร้างความสนใจให้กับโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกอย่างมากและทำให้หลายๆคนครับมาช่วยเจ้า Linux เนี่ยพัฒนาระบบต่อไปจนทำให้ทุกวันนี้ครับจากโปรแกรมเล็กๆที่ Linux ผลิตขึ้นมานั้นกลายเป็นโปรแกรมระดับโลกซึ่งตอนนี้มีองค์กรอยู่ที่ Transmit ครับและก็เป็นบริษัทที่ผลิต CPU อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับ Time Magazine เองเนี่ยก็ได้ยกให้เขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีชื่อเสียงและตั้งฉายาว่า60ปีกับ1ฮีโร่ครับ9ครับริชาร์ดสเตลแมนครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่ชอบลองของอย่างมากครับเพราะไอ้ตอนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดบริษัทใหม่องค์กรใหม่มันจะต้องมีระบบถูกต้องไหมครับไอ้ตอนนี้ครับมันจะต้องเจาะระบบเข้าไปในระบบขององค์กรนั้นถ้าอยากรู้อะไรก็คือเจาะเข้าไปและไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับที่ล็อกรหัสแน่นแค่ไหนเจ้าริชาร์ดเองเนี่ยก็จะสามารถปลดได้อย่างสบายๆครับแล้วก็ล้วงลับตับแตกเอาข้อมูลออกมาเป็นกองๆเลยที่เลวร้ายกว่านั้นครับเจ้าริชาร์ดเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ไปทำการเจาะระบบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาระบบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาพิมพ์ใส่กระดาษ A4 ครับแล้วก็ไล่แจกทั่วเมืองไปเลยครับประจานให้โลกได้รู้ว่าบริษัทนี้มันทำการเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะฮะแหมร้ายกาจจริงๆนะครับ10ครับชิโตมุชิโมมูระครับต้องบอกกันนะครับว่าชิโตมุเนี่ยเป็นนักแฮกเกอร์อีกคนนึงครับที่ไม่ได้ไปแฮกระบบของใครตั้งแต่แรกไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมคือเขียนโปรแกรมเองพัฒนาเองแล้วก็อยู่คนเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าวันดีคืนดีครับถูกลองของเพราะว่ามีแฮกเกอร์คนนึงครับมีชื่อว่าเควินมิดนิกครับใช่ครับเควินมิดนิกเนี่ยเป็นแฮกเกอร์ก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปโดยเจ้าตาเควินมิดนิกเนี่ยได้ไปลองของครับแฮกระบบและลอกข้อมูลของโปรแกรมชิโตมุไปซึ่งเอาไปทำไม่ดีด้วยนะครับทำให้ชิโตมุเนี่ยรู้สึกแค้นอย่างมากก็เลยจับมือกับ FBI ครับตามล่าหาตัวเควินมิดนิกสุดท้ายครับจับได้จากนั้นไม่นานครับชิโตมุเนี่ยก็เลยถูกยอมรับจาก FBI นะถือว่าเป็นแฮกเกอร์ที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์อย่างมากสุดท้ายครับความดีมันยิ่งใหญ่ครับก็เลยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังครับและมีชื่อว่า Take Down อีกด้วยครับก็ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อจะเยาะเย้ยเควินมิดนิกหรือเปล่านะครับ
ก็จะได้ว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่หลายคนฟังแล้วรู้สึกแบบเหลือเชื่ออย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเราเล่นเกมหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ควรจะนึกถึงส่วนรวมด้วยแล้วกันนะครับอย่าหวังแต่ผลประโยชน์อะไรให้มากนะมันก็จะไม่ดีกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทำไปแล้วถูกจับได้ก็งานเข้าอีกครับในจะคุกในจะฆ่าปราบเองเลยนะครับว่ามันไม่คุ้มอย่างมากเลยนะครับอะไรก็ตามนะฮะชอบคลิปนี้เองก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับกลับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผม PJ Mod Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับปีโป้กัมมี่นึบอร่อยเดี๋ยวครับแนะนำปีโป้กัมมี่รสแบคโครแรนวิตามินซีสูงปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อยจริงยู